มก่อนเลยค่ะอันนี้หัวกะทินะคะอันนี้คือกระลักทั้งน้อยๆก่อนพอชุดแกงนะคะเราจะใช้แกงเขียวหวานของคุณแม่น้ำอุ่นค่ะนี่อร่อยมากหอมมากจริงๆนะคะคือไม่คิดที่จะตำพริกแกงเองเลยเพราะของคุณแม่น้ำอุ่นอร่อยอยู่แล้วพอกะทิเดือดนะคะถ้าเดี๋ยวมันก็เดือดนะคะทำหม้อใหญ่ๆคนได้ชมเอ้ยดมกินพอเราผัดพริกแกงเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นเนื้อสะโพกนะคะกับเนื้อเป็ดสับด้วยตะโกนที่ติดข้างในลองกินกินที่เลยแล้วก็กลับมาตุ้ยไปหัวกะทิใช่ไหมคะอันนี้หางกะทิก็ขอไปซื้อหัวกะทิที่ตลาดแล้วก็ขอหางประมาณนิดนึงพี่เชี่ยขอเราก็ต้องซื้อแหละนี่ปลาชิมให้นะคะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้เองแล้วก็คือใครอยากให้รสชาติมีความนัวนิดๆก็อาจจะใส่แค่หมกปรุงรสสำหรับต้มผัดแกงทอดอะไรอย่างเงี้ยได้เกิดไม่บอกแล้วค่ะวันนี้ได้ย้อนมะพร้าวอ่อนเป็นอะไรปูแล้วก็ใส่สวยๆแล้วต้องใส่ชิ้นมาตามสีเลยจ้าน้ำตามด้วยสุกเยอะๆนะคะด้วยที่ใบโหระเพราะว่าใบโหระค่ะทำให้เขาจมๆนิดนึงกิ๊กตาลาตาสุกแน่นอนพอไหมนะหนูพออีกจับหนึ่งก็ดูให้ครึ่งจับแล้วก็บั่มเข้าไปสุด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 ร้านนี้ไม่หวงเครื่องมาหนูโลกเองเรื่องของเรื่องนี้เรื่องงูขอบคุณค่ะนี่ลุงหยุดก็ทอดปลาสลิดทอดนะคะของพี่ไก่เธอคนนี้ก็กินอยู่เองทำปลาคาริคายด้วยอร่อยมากมันเข้ามากๆกับแกงเขียวหวานสู้เลยน้อยๆแบบไม่ใส่เครื่องในค่ะข้าวหนึ่งพีเขาเสิร์ฟร้อนพร้อมปลาสลิดทอดกรอบมากค่ะพร้อมเสิร์ฟคุณสาค่ะขอบคุณค่ะกินข้าวนี่ของตัวสามมือไม่ได้เล่นตัวสามมือกินข้าวไม่ลงนั่งกินข้าวด้วยแล้วก็นั่งดูหน้าแฟนดูไว้จะไม่งงหรอโหนี่สิบต้นนั่งดูหน้าแฟนไปดูไว้โหนี่สิบต้นวันนี้นะครับแกงเขียวหวานคู่กับปลาสลิดนะครับปลาสลิดวันนี้คุณภรรยาเข้าครัวทอดเองเลยนะจ๊ะจ้ากรอบกรอบเลยครับนี่คือใช้ไฟอ่อนออกแล้วใช่ไหมใช่ก็จะเย็นไปขอกินข้าวกับปลาสลิดก่อนคำนึงนะครับอร่อยมากมองหนักกินเลยดิเดี๋ยวดูน้ำตาโหกักตัวนานไปหรอแล้วเราอ่ะนี่คือมันแก้ววะยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวมันเป็นใบโหระพาประดับเฉยๆครับพูดกันได้เลยนี่พูดกับปลาสลิดตอนที่พวกเขาทำเสร็จใหม่ๆมันก็กินเราได้นะร้อนเฉยๆนี่คือไม่รู้นะว่ากินกันไปแล้วเนี่ยก็มานั่งรอเอ๊ะทำไมไม่มีใครกินข้าวทำไมไม่มีใครโวยวายว่าแบบจ้าๆกินข้าวกันหิวจะกินตั้งแต่จะกินข้าวที่จะเหลือๆเขาก็นั่งแล้วเขาก็ไม่กินข้าวเว้ยจนมาสารภาพแล้วกินกันแล้วด้วยไม่หรอกครับเต็มคำฉาบไหมเต็มพ้นมากกลิ่นเครื่องแกงคือฉาบเลยอะกะทินี่ใช้กะทิคั้นโสดมันหอมจังโอ้โหจะเป็นแกงจืดเลยอะอืม
บมากเลยถ้าเป็นแกงเขียวหวานแล้วสินพุ่งกับปลาสลิดนี่อร่อยนะใช่คือตอนที่พ่อจะบอกคุณผู้ชมแล้วว่าเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับตัวนี้แหละที่เลือกไม่ยอมกินมะเขือพวงกันตอนนั้นกินนี่ก็กินนะมะเขือพวงอ่ะแต่ก่อนเด็กๆไม่กินแต่ว่าในโตมาก็กินหมดทุกอย่างแต่ว่าทางเราก็จะชอบแบบผักไม่เละเวลากินแล้วมันจะได้แบบมีอะไรเคี้ยวนิดนึงถ้ามะเขือเละอันนี้ปิดตอนยังไม่สุกมากนะดีดีดีอันนี้ถือว่าดีเลยสุกนิดแล้วปิดแก๊สเลยใช่อร่อยครับใช่ไหมคะใช่เลยไม่หอมนะเดี๋ยวคนแซวทำไมอ่ะให้แบบโอ้กินข้าวเดี๋ยวก็หอมกันเดี๋ยวก็นุ่นเดี๋ยวก็นี่กันต้องถามว่าเป็นอะไรมากปะเป็นเรื่องธรรมชาติของครอบครัวเราครับผมอ่ะไปลาขายนะทำขายนะไม่จ้าเดี๋ยวเขาส่งให้ก็ได้ครับพี่มอไซค์นะเหนื่อยอ่ะ